World Elephant Day แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลกย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2549องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการนำช้างคืนถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนให้มีบ้านอยู่ณศูนย์โคชศึกษาบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์กว่า10ปีที่ดำเนินงานมีช้างที่อยู่ในการดูแลจำนวน226เชือกโดยศูนย์ได้จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของช้างบริการแท็กซี่ช้างชมทัศนียภาพของโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากวันนี้โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดได้เดินทางมาสู่โครงการ Elephant World โลกของช้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลกณจังหวัดสุรินทร์ Elephant World บนเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เนี่ยท่านก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ตระการตาในเบื้องต้นที่เราดำเนินการไปแล้ว 40% และส่วนสำคัญที่สุดก็คือจุดการแสดงช้างซึ่งจะประกาศถึงเกียรติภูมิของช้างไทยนะครับดังนั้นใครขอกราบเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่ Elephant World ศูนย์โคศึกษาตำบลตะกางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ท่านจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Elephant World ครับผม Elephant World โลกของช้างตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูดินภายใต้พื้นที่ 2,728 ไร่ที่ในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างครบวงจรควบคู่กับการอนุรักษ์ช้างและวิถีชีวิตชาวกวยเลี้ยงช้างที่มีแหล่งเดียวในโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในเขตอีสานใต้รองรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์สู่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเดินทางสู่นครวัดนครธมประเทศกัมพูชาที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด